นะครับท่านชลน่านศรีแก้วท่านได้อภิปรายเนี่ยผมฟังดูแล้วมันชัดเจนครับมันชัดเจนอย่างที่สุดนะครับไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่านี้แล้วท่านประธานทราบไหมครับผมเดินออกไปหน้าสภาเดินออกไปทานข้าวคุยกับเพื่อนฝูงต่างพรรคหลายๆพรรคนะครับคุยไปคุยมาเขาลือกันทั้งสภาแล้วครับเขาบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยนะครับบางท่านนะบางท่านนะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องการต่อสัมปทานครั้งนี้เขาพูดกันอย่างนั้นนะท่านประธานนะแต่ถามเลยครับว่าถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับท่านประธานอย่าพึ่งสิครับท่านวีรกรอย่าพึ่งให้ฟังผมพูดให้จบก่อนครับอันนี้เขาลือท่านประธานแต่ท่านประธานที่เคารพครับเดี๋ยวท่านประธานกรรมาธิการจะได้ชี้แจงครับขอท่านนวัตครับนวัตท่านประธานครับท่านนวัตก็อย่าไม่ได้รุนแรงนะท่านประธานนะนี่พูดเฉยๆข่าวลือก็อย่าไปเอาข่าวผมยังไม่ได้กล่าวหาท่านประธานนะท่านประธานนะท่านนวัตครับเพื่อความสงบเรียบร้อยของสภาเรานะครับอย่าไปเอาข่าวลือที่ไม่มีข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้พิสูจน์ท่านฟังผมก่อนสิครับไม่ใช่หัวเราะถอนหน้าท่านประธานครับเดี๋ยวท่านฟังผมก่อนเดี๋ยวผมว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเราไม่ควรจะไปเอาข่าวลือที่ยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงมากล่าวในสภาแห่งนี้นะครับท่านนวัตก็เป็นผู้อาวุโสในสภาแห่งนี้แล้วนะครับฉะนั้นก็เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกน้องๆเรานะครับที่จะได้ถือเป็นแบบอย่างต่อไปนะครับข้อความใดที่มันจะส่งผลกระทบกับบุคคลอื่นไม่ว่าอยู่ภายในหรือภายนอกก็ตามนะครับไม่อยากให้กล่าวโดยไม่มีข้อเท็จจริงนะครับอ้าวเชิญท่านนวัตต่อครับผมถอนก็ได้ครับคำว่าข่าวลือท่านประธานข่าวลือแต่ผมจะคำว่าเขาคุยกันในสภาเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเดินเข้ามาเขาคุยกันอย่างนั้นท่านประธานจะพูดนะท่านถอนแล้วก็ไม่ควรจะพูดเรื่องนั้นต่อเอ้าถ้าถอนแล้วก็ควรจะพูดเรื่องใหม่นะครับเมื่อกี้นี่ท่านได้อภิปรายว่าคุณหมอชลน่านได้พูดอะไรเฮ้ยท่านฟังผมไม่จบนะฮะจบเนี่ยถ้าท่านฟังผมจบท่านจะเข้าใจอีกไปก็ท่านถอนแล้วนี่ท่านก็ไม่ควรจะพูดเรื่องนั้นต่อควรจะพูดเรื่องใหม่ครับท่านถอนใช่ไหมครับครับถอนแล้วก็พูดเรื่องใหม่ครับพูดเรื่องเก่าผมจะไม่อนุญาตนะครับผมคุยกันแล้วกันนะผมคุยกันนะครับปรากฏว่าคุยไปคุยมาแต่เดี๋ยวที่ผมพูดไปท่านประธานฮะผมไม่เชื่อนะเขาพูดกันผมไม่เชื่อเลยฮะท่านประธานนะผมไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าคณะกรรมการทำอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าก็เลวชั่วที่สุดแล้วอ่ะผมคิดอย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าไม่เป็นไปไม่ได้นะผมเชื่ออย่างนั้นนะผมฝากท่านประธานขอท่านสาธิตอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านประธานกรรมาธิการค่อยชี้แจงครับเดี๋ยวนะครับท่านยังมีสิทธิ์ที่จะท่านประธานผมเสียหายมากเลยท่านประธานเนี่ยผมขออนุญาตท่านคือท่านประธานพลาดพิงเรื่องว่ากรรมาธิการไม่รับผลประโยชน์เนี่ยผมก็อยู่ในนี้ด้วยเสียหายประธานวันนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศนะผมต้องขออนุญาตได้ชี้แจงครับท่านประธานครับไม่งั้นเนี่ยมันเสียหายไปหมดนะครับท่านประธานครับเชิญท่านกรรมาธิการยุทธพงศ์เชิญเรียนท่านประธานที่เคารพครับเอาเฉพาะประเด็นที่เรื่องรับผลประโยชน์เนี่ยท่านประธานเอามันตรงโกงเนี่ยของผมมันไม่อ้อมค้อมหรอกครับท่านประธานกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมาธิการครับท่านประธานนะผมต้องกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านนวัตเลยนะครับถ้าท่านมีหลักฐานเนี่ยผมท้าเลยนะถ้าท่านมีหลักฐานอะไรคนที่มันพูดกับท่านเนี่ยดำเนินคดีเลยเอามาติดคุกเลยนะครับท่านอย่าปล่อยไว้นะครับเพราะว่าท่านบอกมันมีคนมาคุยกับท่านมีคนมาซุบซิบกับท่านนะครับมันต้องมีตัวตนผมท้าครับท่านอย่าปล่อยไว้ครับแล้วผมก็เรียนกับท่านประธานครับว่าในกรรมาธิการเนี่ยชุดนี้นะครับรับรองได้ครับว่าไม่มีใครไปคดโกงไปสุจริตครับแล้วก็ไม่เคยมีใครไปพัวพันกับคดีฆ่าคนตายด้วยครับท่านประธานขอบคุณครับ
เชิญท่านสาธิตครับท่านธนวัฒน์ครับท่านก็เมื่อท่านได้พูดถึงกรรมธิการกรรมธิการก็ชี้แจงที่ท่านพาดพิงมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปทะเลาะกันแล้วเชิญท่านนั่งลงท่านประธานครับเอานิ่มๆนิดเดียวเชิญท่านนั่งลงครับท่านกล่าวหากรรมธิการว่ามันมีท่านฟังผมสิท่านฟังประธานสิท่านฟังประธานก่อนท่านกล่าวหาว่ามีการข่าวลือซุบซิบกันว่ากรรมธิการมีส่วนได้เสียวันนี้กรรมธิการเขาถูกพาดพิงในทางเสียหายเขาก็ลุกขึ้นชี้แจงใช่ไหมครับฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ไปพาดพิงให้เกิดความเสียหายกับท่านนะครับเชิญท่านสาธิตครับอย่าเพิ่งท่านประธานครับอย่างนี้ไม่เป็นธรรมกับผมแน่ท่านเป็นประธานในที่ประชุมท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนด้วยผมนะให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับเอาก็เอ่ยชื่อท่านสิเพราะท่านเป็นคนกล่าวหาเขาเอาพอให้เวลาครึ่งนาทีผมให้เวลาท่านครึ่งนาทีเอาโอเคเชิญท่านให้ผมพูดสักนิดนึงผมไม่ได้กล่าวหานายยุทธพงศ์ไม่ใช่เขาอยู่พรรคเดียวกับผมแต่ผมบอกว่าข่าวลือท่านประธานบอกห้ามใช้คำว่าข่าวลือผมก็ถอนคำว่าข่าวลือออกไปนะครับก็เลยใช้คำว่าที่บอกว่าซุบซิบกันนะไม่ให้พูดก็ไม่พูดตรงนี้แต่ผมไม่ได้กล่าวหาคณะกรรมการนะแต่เขาลือผมพูดแค่ว่าเขาลือถ้าเป็นอย่างนั้นก็เลวชั่วที่สุดแล้วแต่พอแล้วครับพอแล้วครับธนวัฒน์ครับท่านไปเอาข่าวลือที่มันไม่มีข้อเท็จจริงที่ยังไม่มีการพิสูจน์มากล่าวหากรรมาธิการเขาฟังนะครับท่านยุทธพงศ์ก็เป็นกรรมาธิการเมื่อท่านยุทธพงศ์เป็นกรรมาธิการถูกพาดพิงท่านยุทธพงศ์ก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงถูกต้องแล้วครับประธานวินิจฉัยถูกแล้วท่านนวัฒน์หยุดแล้วครับเชิญท่านสาธิตครับ